สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำคลิปรีวิวน้องกระเป๋าชาแนลนะคะรุ่นรีชูนะคะก็เคยทำคลิปก่อนหน้านะคะเป็นคลิปเปรียบเทียบระหว่างรีชูกับคลาสสิกแฟลปนะคะถ้าเกิดคุณครูคนไหนสนใจในคลิปนั้นนะคะก็ไปดูกันได้นะคะหรือว่าคลาสสิกแฟลปโดยเฉพาะเนี่ยก็มีให้ดูกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทำเฉพาะรีชูให้ดูเลยนะคะก็ตอนนี้มีอยู่2ใบนะคะแต่คิดว่าคงไม่ซื้อเพิ่มนะคะคิดว่าจะมีแค่2ใบนะคะใบนี้ก็คือเป็น225นะคะแล้วก็ใบนี้เป็น226นะคะซึ่ง226เนี่ยเป็นไซส์ยอดฮิตนะคะ Reissue นะคะจะเป็น Distress Calf นะคะก็คือเป็นหนังลูกวัวที่ทำให้ดูเป็นลักษณะเก่าๆนะคะก็คือมีความคงทนนะคะมากกว่า Lamb Skin นะคะแล้วก็ดูยุ่ยๆนิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะให้แบบ Vintage Look นะคะดูแบบย้อนยุคนิดนึงนะคะก็เป็นโซ่ทองนะคะแล้วก็มีอีกโซ่นึงก็คือโซ่ขนาดสีเงินรมควันดำๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็สวยดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเองแล้วเนี่ยสำหรับตัวรีชูเนี่ยชอบโกฮาร์ดแวร์ดีเทลที่สำคัญอย่างนึงนะคะของรุ่นรีชูนะคะก็คือส่วนที่เป็นล็อกนะคะเกิดขึ้นมาจะเป็นลักษณะเทิร์นล็อกนะคะจะมีคำว่าชาแนลเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือโซ่นะคะส่วนของโซ่เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นคลาสสิกแฟลปนะคะซึ่งเป็นลักษณะมีหนังร้อยอยู่นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะโซ่ที่เป็นฮาร์ดแวร์อย่างเดียวเลยเราจะมีดีเทลที่ค่อนข้างสวยนะคะก็ให้ดูการเทียบระหว่าง225กับ226นะคะก็จะต่างกันนิดนึงนะคะลองดูนะคะก็ประมาณขนาดนี้นะคะก้นกระเป๋านะคะก็จะประมาณขนาดนี้นะคะไม่ต่างกันนิดนึงนะต่างกันพอสมควรความจุก็ต่างกันพอสมควรนะคะมาเริ่มที่ Reissue 225นะคะหรือว่าไซส์เล็กนะคะความยาวอยู่ที่24เซนกว้างอยู่ที่15เซนแล้วก็หนาอยู่ที่ 7.8 เซนนะคะด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะมีพ็อกเก็ตแบนๆนะคะใส่ของได้นะคะด้านข้างบนเป็นแบบนี้นะคะเป็นสายยาวเนาะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ฐานนะคะอันนี้คือใส่ของไว้ให้ดูนะคะเนื่องจากว่าตอนทริปล่าสุดเนี่ยใช้น้อง225นะคะเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องนะคะก็ถึงแม้จะเล็กนะคะแต่ก็มีความจุเพียงพอในการใส่ของทั่วไปนะคะในการเดินทางพอเปิดแฟลปขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็ข้างบนมีซิปนะคะซึ่งใส่ของอะไรไม่ได้นะคะเป็นช่องเล็กๆด้านบนอย่างเดียวนะคะข้างหลังเป็นช่องสามารถใส่ของได้นะคะลงไปลึกๆยาวไปถึงก้นกระเป๋านะคะเปิดแฟลปขึ้นมานะคะดูด้านบนก่อนนะคะก็จะเป็น CC นะคะแบบนี้นะคะเหมือนกับรุ่นคลาสสิกแฟลปเลยนะของข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะก็มีกระเป๋าสตางค์นะคะเป็น Emily Wallet ยาวๆใส่ได้นะคะสำหรับใบนี้นะคะก็เป็นพาสปอร์ตคัฟเวอร์นะคะกระดาษทิชชู่นะคะซึ่งของถือส่วนใหญ่จะคล้ายๆจะคล้ายๆกันนะกับทุกๆคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นคลีนะคะซึ่งข้างในก็ใส่เอียร์โฟนนะคะไว้แล้วก็ทุกทริปนะคะมีปากกาหมุนนะคะแล้วก็มีถุงเล็กๆถุงนี้นะคะคือได้จากตอนซื้อเครื่องสำอางนะคะก็ใส่ของจำเป็นเฉยๆนะคะพวกแบบลิปสติกลิปมันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลิปสติกลิปมันแฮนด์ครีมนะคะเล็กๆแล้วก็เป็นกระดาษมาดูข้างในกันนะคะก็เหมือนกับชาแนลคลาสสิกแฟลปเลยนะคะข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางเป็นช่องเดียวไปเลยนะคะแล้วด้านหลังก็จะมี3ช่องเล็กๆนะคะแบนๆ2อันแล้วก็ตรงกลางค่ะแล้วนี่ก็เป็น Reissue 226นะคะหรือว่าไซส์กลางขนาดนี้นะคะความยาวอยู่ที่ 27.5 เซนนะคะกว้างที่ 18.5 แล้วก็หนาอยู่ที่ประมาณ9เซนนะคะก็ลักษณะเหมือนกันเลยนะก็คือข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะข้างนะคะด้านหลังนะคะมีพ็อกเก็ต1อันเหมือนกันด้านฐานนะคะแล้วก็ด้านบนอันนี้เป็นโซ่ทองเหมือนกันนะคะเปิดออกมานะคะเหมือนกันเลยนะคะข้างบนก็จะเป็นลักษณะมีซิปข้างบนนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะไม่เคยใช้นะคะด้านหลังก็จะเป็นช่องนะคะเหมือนกันนะคะเปิดแฟลปขึ้นมานะคะอันนี้ใส่ของไว้ค่อนข้างหนักถือไม่ค่อยได้นะคะให้ดูละกันนะคะที่ต่างกันนะคะคืออย่างเมื่อกี้225นะคะไม่สามารถใส่มินิพอเช็ตได้นะคะแต่ว่าใบนี้ใส่มินิพอเช็ตได้และยังเหลือที่นะคะให้ดูเห็นไหมคะด้านข้างยังเหลือที่สามารถใส่ของมากกว่านี้ได้นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะของก็มี Emily Wallet นะคะเหมือนกันนะคะพาสปอร์ตที่บอกนะคะมินิพอร์เช่สามารถใส่เข้าไปในใบนี้ได้นะคะส่วน225เนี่ยถ้าใส่กับกระเป๋าตังค์เนี่ยใส่ไม่ได้นะคะนี่นะคะของอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าแทนที่จะใส่ในถุงแบบเครื่องสำอางเล็กๆค่ะในถุงอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ในมินิพอร์เช่ได้เลยมาดูข้างในกันนะคะเหมือนกับคลาสสิกแฟลปแล้วก็รีเอชูใบเลยด้านหน้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เปิดขึ้นมาก็โล่งๆตรงกลางแล้วก็ข้างหลังก็จะมี3
ช่องแบนๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีซีซีด้านบนนะคือให้ดูเทียบกันนะคะ225กับ226นะคะนี่คือสายคู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ226จะยาวกว่านิดนึงนะคะอันนี้คือ225นะคะก็จะประมาณขนาดนี้แล้วก็นี่226นะคะก็ประมาณขนาดนี้อันนี้คือโซ่เดี่ยวนะคะอย่างที่เห็นนะคะจะมีความยาวของโซ่เดี่ยวที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะพอๆกันค่ะเวลาสะพายก็จะประมาณขนาดนี้นะคะอันนี้คือ225นะคะแล้วก็นี่คือ226นะคะก็จะประมาณขนาดนี้นะคะถือแบบ cross body ให้ดูนะคะนี่225นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบ225แบบ cross body นะคะเพราะรู้สึกว่าไซส์มันดูแบบจุ๋มจิ๋มดูกระทัดรัดน่ารักดีนะคะจะประมาณขนาดนี้นะคะจะขนาดนี้นะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็น226นะคะแบบ cross body นะคะคือความยาวใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระเป๋ามันใหญ่กว่านะคะจะรู้สึกว่ามันใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังดูไม่เท่าเท่ากับตัวจัมโบ้คลาสสิกแฟลปนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบ226มากกว่าจัมโบ้คลาสสิกแฟลปค่ะค่ะก็มีคุณๆนะคะถามกันมาว่าเอ๊ะทำไมพี่โอเลือก225นะคะไม่เลือก226นะคะคือถ้าเกิดให้เลือกใบเดียวนะจะเลือก225นะคะก็มาดูกันนะคะว่าเหตุผลที่เลือก225เนี่ยเริ่มจาก1 นะคะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นไซส์แล้วก็เป็นการออกแบบนะคะโดย Coco Chanel แบบตั้งเดิมนะคะเป็นออริจินอลนะคะเลยรู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่คลาสสิกนะคะแล้วอีกอย่างนะคะใบนี้นะคะจะเป็นใบพิเศษคือได้จากคุณสามีนะคะปกติเขาไม่ค่อยซื้อกระเป๋าให้นะคะก็ใบนี้นะคะจะเขาซื้อให้เนาะเป็นของขวัญครบรอบแต่งงานนะว่าโอเคเลือกที่มันคลาสสิกที่สุดละกันก็เลยกลับมาได้มาเป็น VHU 225นะคะ2ก็อย่างที่บอกในทุกคลิปนะคะว่าเป็นคนไม่สูงมากสูงประมาณ163เซนนะคะแล้วก็ปกติไม่ใส่ส้นสูงนะคะใส่ส้นเตี้ยตลอดก็เลยรู้สึกว่าเวลาถือกระเป๋าแล้วเนี่ย225เนี่ยดูทะมัดทะแมงมากกว่านะคะดูเหมาะกับโครงสร้างของตัวเองมากกว่านะคะแล้วก็อย่างในตัวเองก็ไม่ถือของเยอะนะคะ225เนี่ยพอเพียงในการที่จะถือของในชีวิตประจำวันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะบอกทุกคลิปนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบบิ๊กแบงนะคะชอบกระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยก็ไปเลยนะคะ226 227นะคะใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะได้เลย226นะคะเป็นไซส์ยอดฮิตนะคะคือจะเล็กกว่าจัมโบ้นิดนึงนะคะแต่อย่างที่เทียบให้ดูในคลิปก่อนหน้านะคะว่ามีความเบากว่าจัมโบ้มากเลยทีเดียวนะคะคือถ้าเลือกระหว่างใบนี้กับจัมโบ้เนี่ยจะเลือกใบนี้นะคะอีกคำถามนึงนะคะที่มีคุณถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะก็คือว่าเอ๊ะทำไมไม่ซื้อบอยชาแนลนะคะก็เทียบให้ดู3รุ่นนะคะคือคลาสสิกแฟลปนะคะแล้วก็เป็นรีชูแล้วก็บอยนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มซื้อกระเป๋าชาแนลเลยนะคะหลงรักในตัว CC ข้างหน้านะคะของคลาสสิกแฟลปนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาจะใช้ชาแนลทั้งทีก็อยากจะให้รู้ว่าเป็นชาแนลนะคะพอใช้ไปใช้มาเนี่ยก็จะมีโอกาสหลายๆโอกาสนะคะที่อยากจะถือชาแนลแต่ว่าไม่อยากจะแบบตะโกนว่าเป็นชาแนลอะไรอย่างเงี้ยนะคะชูเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะมีความสวยคลาสสิกแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาไม่เล่นชาแนลหรือว่าไม่ซื้อชาแนลเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบว่าเป็นชาแนลนะคะสำหรับรุ่นบอยนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่งตัวลุยๆแบบเนี้ยนะคะน่าจะเหมาะกับกระเป๋ารุ่นบอยนะคะแต่ว่าเคยไปลองมาหลายครั้งนะคะมีหลายๆครั้งที่แบบตัดสินใจอยากจะซื้อกระเป๋ารุ่นบอยอะค่ะแต่ว่าพอไปลองเนี่ยมันก็ไม่เกิดความแบบหลงรักอย่างมากที่จะทำให้ซื้อค่ะไม่แน่ใจว่าจะอธิบายยังไงนะคะแต่ว่าเวลาซื้อกระเป๋าเนี่ยบางทีเวลาไปลองแล้วมันจะเกิดความอยากได้เกิดอิมพัลส์ในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับบอยเนี่ยคือจะถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ว่าไม่ชอบมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็เวลาไปลองแต่ละครั้งเนี่ยก็ยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าฉันชอบจนฉันต้องซื้อต้องอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลอีกนะคะถ้าเกิดคุณไหนนะคะชอบบอยเนี่ยก็ซื้อบอยนะคะถ้าเกิดคุณไหนชอบคลาสสิกแฟลปก็ซื้อคลาสสิกแฟลปถ้าชอบรีชูนะคะก็ซื้อรีชูนั่นก็เป็นรีวิวน้องกระเป๋าชาแนลรุ่นรีชูทั้ง2ใบนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณที่สนใจในรุ่นนี้ค่ะแถมให้ดูนิดนึงนะคะถ้าเกิดคุณไหนที่ตามกันมาใน Instagram เนี่ยจะทราบว่าล่าสุดเพิ่งแอบไปถอยใบนี้มานะคะเป็นชาแนลนะคะมินิ8นิ้วแล้วก็เป็นหนังแก้วใบแรกของชาแนลที่ตัวเองมีนะคะก็ถ้าเกิดคุณไหนที่สนใจในใบนี้นะคะก็ติดตามชมรีวิวกันได้เร็วๆนี้ค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถพูดคุยกันได้ทาง Instagram จะง่ายสุดนะคะหรือว่าทาง YouTube นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปกันมาค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ